คิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬารางวัลกระดาษปอนด์เจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Mercy Boy อีก1ครั้งนะครับในเรื่องราวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เราจะมาดูจุดที่น่าสนใจครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของเตียโก้อัลคันทาร่าครับดาวเตะทีมชาติสเปนวัย29ปีคนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่มันจะยอดเยี่ยมได้ขนาดไหนในการเล่นกับลิเวอร์พูลว่ากันว่าครับเดียโก้คือดาวเตะที่พรสวรรค์สูงมากครับเปรียบไปด้วยเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีคำถามครับว่าหลายคนยังสงสัยเขาจะเล่นตำแหน่งไหนในลิเวอร์พูลได้เหมาะที่สุดวันนี้เมอร์ซี่บอยมีคำตอบครับเริ่มจากตำแหน่งนักเตะหมายเลข6ครับหรือว่ากองกลางตัวรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยอดีตนายใหญ่ของเตียโก้นะครับทั้งที่บาร์เซโลนาแล้วก็ร่วมงานกันที่บาเยิร์นมิวนิกก็บอกว่าเตียโก้เนี่ยสามารถลงเล่นในตำแหน่งนี้อย่างไร้ปัญหาครับเพราะเขาเป็นนักเตะที่ปราศจากความกลัวครับและคิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้นี่คือทัศนคติเชิงบวกที่กองกลางเชิงรับพึงมีแม้จะมีความสูงเพียงแค่174เซนติเมตรแต่ว่าเตียโก้กับมีเปอร์เซ็นต์การเข้าปะทะรวมถึงการชนะลูกกลางอากาศสูงมากในศึกบูเดสลีกาครับบวกกับการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกอย่างรวดเร็วนั่นแปลว่าเขามีวิสัยทัศน์ในการผ่านบอลสูงมากโดยเฉพาะการวางบอลที่แม่นยำแต่หลัก 82.5 ครับในเรื่องของการวางบอลยาวนะครับส่วนบอลสั้นนั้นไม่ต้องพูดถึงครับแต่ระดับ 90% ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับการเล่นเป็นกองกลางเชิงรับของเทียโก้เนี่ยยังสร้างประโยชน์อย่างมากมายครับที่บาเยิร์นมิวนิกโดยเฉพาะการขึ้นบอลออกทางริมเส้นให้กับทั้งล็อบเบนลิเบลลี่รวมไปถึงอย่างกิงส์ลีย์โกมันการเล่นของเทียโก้ในตำแหน่งหมายเลข6ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาที่ตำแหน่งหมายเลข8ครับหรือว่า box to box ครับเทียโก้เนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ครับเพราะเขาเป็นคนที่ชอบขอบอลครับและเอาบอลมาขึ้นเกมบุกเกร็ดปิเก้ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่บาร์เซโลนานี่ก็ยอมรับครับว่าเทียโก้เนี่ยเล่นบอลได้อย่างเยือกเย็นครับและทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยซึ่งตำแหน่งนักเตะหมายเลข8เนี่ยคือตำแหน่งที่เขาถูกโค้ชใช้งานบ่อยที่สุดโดยเฉพาะสมัยที่ค้าแข่งในบูเดสลีกานะครับตำแหน่งตัวกลางหรือ box to box เนี่ยเหมาะสมกับแนวทางการเล่นของเขาเป็นอย่างมากครับจากการจดสถิติพบว่าเขาวิ่ง cover กับระยะทางเฉลี่ย 7-8 ไมล์ต่อเกมครับราวๆ 11 กิโลเมตรครับพร้อมกันนี้นะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบูเดสลีกาเนี่ยก็เคยออกมารายงานครับว่าเทียโก้เนี่ยมีส่วนร่วมกับการทำประตูไม่ว่าจะยิงเองหรือแอสซิสต์ในค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าตอนเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับซะอีกอ่ะมันก็ต้องแน่นอนนะครับแกฮมันเตอร์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลสเปนครับที่เห็นพัฒนาการของเตียโก้มาตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเนี่ยเขาก็บอกเขาว่าตำแหน่งหมายเลข8เนี่ยคือตำแหน่งที่เหมาะสมกับเตียโก้มากที่สุดเพราะว่าเตียโก้นั้นเป็นนักเตะที่โดดเด่นครับในแง่ของการตัดสินใจในสนามแข่งขันและการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยยังถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยถือเป็นคนที่ควบคุมความเสี่ยงในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่เตียโก้ก็ยอมรับว่าเขาเป็นนักเตะที่เน้นในเรื่องความรวดเร็วในการตัดสินใจครับจังหวะชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเขามักจะทำออกมาได้อย่างดีอยู่เสมอเขาพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยอยู่ส่วนใดของสนามเนี่ยเขาจะพยายามจ่ายบอลแล้วก็ทำเกมไปตรงจุดนั้นครับทำให้การเล่นของทีมโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ2ตำแหน่งแล้วนะครับ box to box แล้วก็ตำแหน่งตัวรับทีนี้มาดูตำแหน่งหมายเลข10ครับกองกลางตัวรุกหรือที่เราชอบเรียกกันว่า playmakerถ้าย้อนกลับไปสมัยที่คาร์โลอันเชลติรับงานคุมทีมบาเยิร์นเนี่ยต่อจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลเนี่ยเคยจับเตียโก้เล่นตำแหน่งนี้มาแล้วนะครับโดยมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางของทีมครับในแง่ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นเกมซึ่งก็ได้รับโอกาสก่อนนักเตะที่ถนัดตำแหน่งนี้อย่างฮาเมส โรดริเกซด้วยซ้ำไปนะครับเตียโก้ก็เล่นบทบาทได้อย่างน่าชื่นชมครับในการจัดการกับสถานการณ์ที่มีความกดดันและต้องการบีบสูงครับจนถึงกรอบเขตโทษของคู่แข่งจากการเล่นในตำแหน่งนี้ครับให้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยครั้งหนึ่งครับเขาเคยมีสถิติส่วนร่วมการยิงประตูของทีมในทุกๆ179นาทีเลยทีเดียวนะครับถึงกระนั้นก็น่าเสียดายครับที่เขาไม่ได้ลงเล่นตำแหน่งนี้แบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับฮันเตอร์ครับกูดูบอลกระทิงก็ทิ้งท้ายครับว่าคำชื่นชมและค่าตัวของการย้ายทีมของเตียโก้เนี่ยอัธยานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับและหากเล่นตำแหน่งนี้เป็นประจำสถิติการยิงและการแอสซิสต์คงเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตัวเช่นกัน
การเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเนี่ยตีโก้สามารถปลดล็อกสถานการณ์ในสนามต่างๆอันนำมาซึ่งผลบวกต่อทีมได้นะครับนี่ก็เป็นการวิจารณ์ของกูรูครับกับตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ที่เขาว่าตีโก้เนี่ยถ้าเล่นสม่ำเสมอนี่ก็น่าจะดีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบทบาทของตีโก้คันทาร่าครับในการเล่นตำแหน่งกองกลางซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเขาสามารถเล่นได้อย่างหลากหลายครับและน่าจะยืดหยุ่นครับซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลนั้นได้ผลดีต่อการมาของเขาอย่างแน่นอนทั้งในส่วนของความกลมกล่อมในแดนกลางรวมถึงการปรับกลยุทธ์ที่หลากหลายมากกว่าเดิมนะครับวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เมอร์ซี่บอยนะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับตอนหน้าจะเป็นตอนไหนกับเรื่องของลิเวอร์พูลติดตามเมอร์ซี่บอยให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณครับคิกออฟหนังสือพิมพ์กีฬารายวันกระดาษปอนด์ครับเจ้าเดียวในเมืองไทยตั้งแต่ปี1999พบกันใหม่ตอนหน้ากับเมอร์ซี่บอยนะครับI was from a long time waiting for this moment and I'm very, very, very happy to be here.